สการเรนาตังพุทธังอภิปุชยามาเยมินาสการเรนาตังธัมมังอภิปุชยามาเยมินาสการเรนาตังสังฆังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาที่จังหวัดขอนแก่นองค์ที่266ก็เหมือนกันครับน้องเรือชาวนาดีใจเพราะลงทุนไปประมาณใครจะขาดทุนนะครับดีใจพอไปสร้างหลวงพ่อทันใจองค์ที่260ผลเทมาเลยชาวนาชาวไร่ก็ดีใจทุกคนก็ดีใจพวกเราก็ดีใจเนี่ยจิตจะเป็นอย่างนั้นนะครับวิบัติที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าก็คือวิบัติเพราะภัยธรรมชาติที่สุดวิสัยอย่าได้ปรากฏเนี่ยสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กันอยู่โลกธาตุสัมพันธ์กันอยู่กรรมเวรบุญต่างๆสัมพันธ์กันอยู่เราต้องการสิ่งที่เป็นความเจริญเท่านั้นทางด้านจิตใจหรือโลกธรรมทั้งหลายที่ให้ปรากฏในชาวไทยเมืองพุทธของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราถึงมาสร้างหลวงพ่อทันใจถวายเป็นพุทธบูชาจันโลงพระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆนะครับในสถานที่ต่างๆที่มีความศรัทธาอย่างเช่นพี่น้องที่มาสร้างวันนี้เนี่ยมาด้วยศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาไม่มาหรอกอาจารย์ก็ไม่มาแล้วนะครับโน้นมาทำไมถามว่ามาทำไมมาเพราะศรัทธาป้าบัวบุญว่าอาจารย์เชิญนะเอาใบสีไปเชิญอาจารย์อย่างดีเลยผมเดินทางมาหลายวันแล้วบ่นให้คนเชิญอยู่ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยนะครับตลอดเลยนะครับพวกเจ้ามาสร้างไปเถอะดีแล้วสร้างบุญน่ะไม่ไปได้ไหมไม่ไปเปิดบุญได้ไหมผมเหนื่อยแล้วกายสังขารเนี่ยบินไปบินมาเนี่ยครับวันที่25อยู่ปัตตานีใช่ไหมครับวันที่ดูลำดับตั้งแต่วันที่18เลย18อยู่สุรินทร์ไป101 19ไปพม่าถึงวันที่23กลับจากวันที่23ไปขอนแก่นไปสร้างพระออกจากขอนแก่นไปปัตตานีวันที่25ปัตตานีวันที่26ที่ชัยภูมิวันที่27เมื่อวานที่อุดรธานีวันที่28มาโผล่ที่นี่อีกแล้วนะผมก็เกือบตายเหมือนกันนะผมนะครับศรัทธาอยู่แต่ว่าผมจะตายแล้วก็บอกเจ๊อย่างนี้ครับแต่ก็เพราะอย่างนี้แหละก็มาก็รู้จะว่ายังไงนะครับศรัทธาอยู่อยากช่วยอยู่แต่ว่าทีเกินไปนะครับเชิญไปที่โน่นเชิญไปที่นี่ทีจนเกินไปจนกระทั่งไหวหรือเปล่าเนาะรอดหรือเปล่าเนาะปี61จะรอดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกพี่น้องว่าต่อไปจะจัดเองแล้วอาจารย์จะต้องจัดเองนะครับคนจัดไม่ได้มนุษย์จัดไม่ได้ต้องจัดเองเป็นลงคิวเองแล้วก็อาจารย์จะลำดับคิวเองให้เวลาพักผ่อนบ้างนะครับร่างกายถึงร่วงโรยเร็วนะครับร่วงเร็วโรยเร็วอาจจะตายก่อนก็ได้ตายก่อนพระใหญ่จะเสร็จก่อนเพราะฉะนั้นแต่มีข้อแม้ว่าแม้แต่ไปที่ห่างไกลนะอย่างเช่นปัตตานีเนี่ยวันนั้นหลายคนบอกว่าอาจารย์นะอาจารย์อย่าไปนะอันตรายนะวันนั้นสร้างหลวงพ่อทันใจที่ปัตตานีแต่ด้วยศรัทธาแล้วก็รับปากสัจจะวาจา
รับปากไว้แล้วก็ต้องไปแต่หวาดหวั่นไหมก็หวาดหวั่นมันไปกลัวไหมกลัวมันกัดถามว่าอาจารย์กลัวไหมกลัวแล้วถามญาติธรรมที่ไปด้วยกันถ้าอาจารย์ไม่กลัวพวกเราก็ไม่กลัวเอ้าอาจารย์กลัวอยู่แต่ไม่กล้าบอกถามไม่กล้าบอกนะครับก็เลยแต่เชื่อในพลังนะครับในพลังพุทธานุภาพความกลัวเลยหายไปความกลัวเลยหายไปนะครับความกลัวเลยหายไปและไล่ไม่อยากได้อธิษฐานจิตด้วยพลังคุณงามความดีพลังพุทธานุภาพดีวานุภาพลูกจะเดินทางไปในสถานที่ที่บัดพระสัตราปรากฏที่เหลืออิสัยเนี่ยไปสร้างองค์พระปฏิมาหลวงพ่อทันใจของฝากที่ไม่อยากได้อย่าได้ปรากฏนะครับของฝากที่ไม่อยากได้ก็คือระเบิดนะจิตนะครับอย่าได้ปรากฏเลยขณะเปิดบุญอะไรทำนองนั้นแหละนะครับก็เลยกลับมาก็ไม่มีอะไรสบายใจนะครับสบายใจได้สร้างตามสัจจะที่ให้ไว้แล้วก็สบายใจนะคือได้ปฏิบัติตามสัจจะที่ให้แล้วมันสบายใจถ้าไม่ได้ตามปฏิบัติที่สัจจะให้ไว้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ไม่สบายใจมันเป็นความไม่สบายใจของเราถ้าเราได้พูดอะไรได้นึกได้พูดไปแล้วได้รับปากคนไว้แล้วถ้าเรายังติดสิ่งเหล่านั้นอยู่มีความรู้สึกว่าใจมันไม่สบายมันไม่มีพลังตอนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราจะสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะขอผู้มีบุญขอให้เจอผู้มีบารมีทุกที่ให้มาร่วมกันสร้างองค์พระปฏิมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้เสร็จภายในปี61เถิดนี่สัจจะที่ให้ไว้ไม่จับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอหลังปี61แล้วทุกสรรพสิ่งมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากโดยที่ฉับพลันแปรปรวนที่สุดวิสัยของมนุษย์ที่จะแก้ไขได้ฉันขอให้เจอผู้มีบุญบารมีในทุกสถานที่เถอะนะครับวันนี้มาเจอผู้มีบุญบารมีอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปกติผมก็มาประจำครับมากราบขอพรผมชอบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยมาขอพรพระบรมธาตุอยู่เป็นประจำนะแต่พี่น้องอาจจะไม่รู้หรอกแต่ก็มาอาจารย์จะมาประจำอยู่ครับอย่างน้อยปีหนึ่งก็สองครั้งละขอพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระบรมธาตุนะครับแล้วก็มาวันนี้ก็มีโอกาสได้มาสร้างหลวงพ่อทันใจองค์แรกของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เปิดบุญบารมีขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บุคคลทั้งหลายที่มีบุญบารมีเนี่ยให้บริบูรณ์เถอะนะครับให้บริบูรณ์ถึงจะมีกำลังที่จะสร้างพระองค์ใหญ่ได้ตอนนี้จะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ไม่รู้ล่ะถ้าผู้มีบุญบารมียังไม่มีกำลังทุกกายก็ยังเป็นทุกอยู่ยังอันนั้นอันนี้อยู่ปวดอ่อนแอบๆอยู่ทุกใจก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกำลังไม่มีแน่นอนเทวดาให้ใช้คาถา7ตัวเนี่ยคาถาที่จะเปิดเนี่ยเป็นคาถาเทวดาบอกครับบอกว่าเมื่อสร้างบุญแล้วให้เปิดบุญทันทีนะครับให้เมื่อสร้างบุญแล้วให้เปิดบุญทันทีจะได้ใช้ทันการเพราะเวลามีมากไม่มากแล้วเวลามีไม่มากแล้วนะครับก็เลยพอสร้างบุญปุ๊บว่าคาถาทันทีเลยจะได้บุญมาใช้เลยใช้ชาตินี้แหละไม่ต้องใช้ชาติหน้าหรอกโดยเฉพาะอาศัยพลังพุทธานุภาพหลวงพ่อทันใจจะได้ทันใจนะครับจะได้ทันใจถ้าอย่างนั้นถ้าใหญ่ไม่เสร็จแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ลงเสาเข็มไปคาดว่าจะจบภายในปีนี้แหละน่าจะจบภายในปีนี้เสาเข็มส่วนองค์พระหรือว่ารัตนบัลลังก์ก็น่าจะจบภายในปี57บัลลังก์ก็คือแท่นฐานพระนะใหญ่ขนาดไหน27ไร่ครับท่านเป็นถ้ามีโอกาสไปจังหวัดชัยภูมิก็เชิญนะไปดู27ไร่เสาเข็มกำลังลงอยู่ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่าจะจบภายในปีนี้ให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเถอะ
นะครับให้อัศจรรย์เกิดขึ้นในเมืองมนุษย์ผู้มีบุญก่อนเถอะให้เขามีกำลังถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บด้วยโรค กรรมเนี่ยที่สุดวิสัยคือโรค กรรมนะไม่ถูกยาไม่ถูกหมอสักทีแล้วก็ตายไปในที่สุดหรือโรคจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็จะได้บังเกิดขึ้นกับญาติธรรมผู้มีบุญบารมีเลยส่วนความทุกข์ใจใดๆที่คอยตัดรอนริดรอนทำให้ใจเศร้าหมองไม่มีกำลังขอให้กรรมทั้งหลายเหล่านั้นเปิดให้เถอะนะครับให้มีกำลังที่สร้างพระใหญ่ได้สำเร็จก็เลยขอสร้างหลวงพ่อทันใจให้บารมีได้ถึงบุญบารมีเราไม่เคยสร้างตึกสร้างอะไรเราก็ไม่สร้างไม่เสร็จหรอกเราบุญบารมีมาทางนี้นะครับเทวดาให้มาทางนี้ก็เลยมาสร้างพระครับมาสร้างพระโดยวิธีโบราณสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สร้างตึกครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยศรัทธาสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราเชื่อนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะโยงใหญ่พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์นี้โยงใหญ่ไปถึงความบริบูรณ์ความสมบูรณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันและในภายภาคหน้าให้วิบัติทั้ง4นั้นหายเถอะบางคนก็ยังไปคิดอีกแล้วเพราะว่าเป็นประเภทที่วิตกจริตกลุ่มที่มีความคิดอันลึกลับสลับซับซ้อนนะครับเอ๊ะถ้าอย่างนั้นกระทรวงขบวนกรมต่างๆทำไมไม่เอางบประมาณช่วยกันสร้างให้เสร็จล่ะถ้าจะป้องกันภัยพิบัติได้จริงๆ กลุ่มนี้จะคิดอย่างนี้อีกแล้วนะครับก็เลยขอบอกว่าสิ่งนี้ต้องมาด้วยไม่มีอะไรแปดเปื้อนนั้นนิดเดียวถึงจะเกิดพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์รัศมีสีแสงรูปพรรณสันฐานที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาประดุจดังรัตนิรัตนมณีอันล้ำค่าไม่มีร่องรอยแห่งความแปดเปื้อนมันนิดเดียวนะครับถ้าไม่ศรัทธาถ้างบประมาณที่เต็มไปด้วยไม่ศรัทธาแล้วพุทธานุภาพไม่เกิดเลยไม่เกิดแม้จะสร้างองค์พระเสร็จก็ไม่เกิดทะเลาะกันตั้งแต่ถามว่าสร้างทำไมนู่นแหละนะครับไม่มีทางอันนี้ก็เหมือนกันพวกเรามาด้วยแรงศรัทธาจริงๆเป็นเงินบาทเงินเบี้ยหรือแรงกายเป็นเหงื่อเป็นสติปัญญาก็ตามเป็นบุญทั้งหมดต้องมาด้วยใจที่บริสุทธิ์ถึงจะเกิดพุทธานุภาพเท่านั้นนะครับนี่เป็นการยากตรงนี้ถือว่าเป็นการยากสำหรับที่จะตามหาผู้มีบุญบารมีเมื่อเจอแล้วยิ่งกว่าเจอคุมทรัพย์อันมหึมานะครับมีแรงศรัทธาตรงนี้ถึงบังคับกันไม่ได้ถึงว่ากันไม่ได้หรอกเราศรัทธาของเราอย่างนี้นะครับคนไม่ศรัทธาก็มีแล้วก็รู้ประมาณเหล่านั้นก็มีทั้งคนศรัทธาไม่ศรัทธาเราก็ไม่เอาไม่อยากรับด้วยนะแม้จะมากหมื่นล้านแสนล้านเราก็ไม่สบายใจเพราะไม่เกิดผลใดๆนะครับต้องมาด้วยสิ่งที่เต็มไปด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์พุทธานุภาพถึงจะเกิดเท่านั้นนี่แล้วเราก็เบิกบุญอย่างนี้แล้วบุญผมจะไม่หมดหรือเนี่ยบางคนคิดไปอีกแล้วพวกวิตกจริตชาติหน้าฉันไปใช้ยังไงอ้าวคิดไปอีกแล้วเบิกเงินเบิกบุญเนี่ยไม่ใช่เบิกเงินเบิกทองเบิกบุญหมายถึงเบิกอะไรที่สุดวิสัยของเราอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรที่สุดวิสัยอะทำอะไรก็ดีมันหมดแล้วมันไม่ดีมันเป็นอะไรเนี่ยอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรปิดเอาไว้หรือสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่สุดวิสัยของเราปิดเอาไว้อยู่เบิกออกให้สว่าง2เบิกคุณงามความดีบุญบารมีทั้งหลายเข้าสู่กายเข้าสู่ใจให้เกิดความแจ้งความสว่างเกิดความสบายอกสบายใจเกิดขึ้นให้เกิดจังหวะดีๆเกิดขึ้นในชีวิตถึงจะมีกำลังที่จะสร้างพระใหญ่ได้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนป่วยเนี่ยถ้าเป็นโรคกรรมเนี่ยที่ไม่หายสักทีก็ขอให้หายเถอะให้ถูกยาให้ถูกหมอเถอะถ้าอยู่ในวิสัยยังไม่หมดอายุไขเนี่ยนะครับให้ถูกยาให้ถูกหมออยู่กับลูกกับหลานนานๆเถอะนะครับตามกำลังตามอายุไขของตนเองเถอะคนที่จนๆอยู่ตลอดเนี่ยครั้งที่อะไรก็ทำมาแล้วล่ะดวงก็ดีแล้วเลิกดูยามดูคุณธรรมทั้งความขยันทั้งความประหยัดทำมาหมดแล้วมันก็ยังไม่รวยถ้ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยนะครับนั่นแหละ
าจจะมีอะไรลึกลับสักอย่างหนึ่งที่เราสุดวิสัยของเราเบิกสิ่งทั้งหลายที่เป็นบุญให้หนุนเนื่องให้ชีวิตสู่ความเจริญทำไม่พอได้ก็ให้ได้เถอะไม่พอมีก็ขอให้มีเถอะจะได้ทำทีทั้งห้าให้บริบูรณ์จะทำให้การบวงสรวงในความเป็นมนุษยชาติของเราให้บริบูรณ์ในชาตินี้นะครับถ้านอกจากศีลห้าศีลคือข้อปฏิบัติของมนุษย์แล้วก็ขอให้ได้ทีทั้งห้าให้บริบูรณ์เถอะชาตินี้เนี่ยรีประการที่หนึ่งก็คือดูแลบิดามารดาให้มีความสุขให้มีโอกาสได้ดูแลท่านเถอะเจ้าแหวนเงินทองอย่าได้ขัดสนเลยนะครับสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันหรือลูกลูกหลานก็ขอให้ว่านอนสอนง่ายแล้วก็ให้มีปัจจัยสงเคราะห์ลูกหลานให้ตั้งตนเป็นหลักฐานเถอะนะครับนั่นคือรีประการที่หนึ่งอย่าได้บกพร่องเถอะในชาตินี้คือหน้าที่ของความเป็นจิตประการที่หนึ่งหน้าที่ประการที่สองขอให้ได้ทำอย่างนี้เถอะก็คือให้มีโอกาสหรือมีปัจจัยมีโภคทรัพย์ที่จะทำบุญอุทิศแก่ผู้ทรงศีลให้ญาติผู้ล่วงลับเพียงทั้งที่จำได้หรือจำไม่ได้อย่าได้บกพร่องในสิ่งเหล่านี้เถอะนะครับนี่หน้าที่อย่างที่สองหน้าที่อย่างที่สามก็คือขอให้ได้มีทรัพย์หรือโภคทรัพย์บริบูรณ์ต้อนรับปฏิสันถารบุคคลใดที่รู้ใจมีสายใยแห่งใจผูกพันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ดีผู้ร่วมธุรกิจหน้าที่การงานหรือบุคคลที่เราเคารพศรัทธาก็ดีด้วยน้ำด้วยที่พักด้วยโภชนาอาหารอย่างบริบูรณ์เถิดข้อที่สามนะครับข้อที่สี่ขอให้มีบริบูรณ์ในโภคทรัพย์ได้เสียภาษีอากรตามกฎหมายบ้านเมืองเถอะอย่าได้บกพร่องในเรื่องเหล่านี้อยากทำธนุบำรุงบ้านเมืองตามคุณวาสนาของตนเองอย่าได้บกพร่องในเรื่องเหล่านี้ขอให้มีโภคทรัพย์อย่างบริบูรณ์ประการที่ห้าขอให้ได้ทำหน้าที่ในการบวงสรวงมีโภคทรัพย์บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพและศรัทธาเถอะนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยทั้ง5ประการเนี่ยเป็นหน้าที่ต้องใช้ทรัพย์ทั้งนั้นนะจำใช้ทำต้องเบิกบุญให้พร้อมบริบูรณ์ตลอดเพื่อว่าวันข้างหน้าเราจะได้เดินทางต่อไปเดินทางต่อไปที่สิ้นสุดแห่งการเดินทางไม่รู้จะสิ้นสุดในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือเดินทางไปเรื่อยๆยังไม่รู้ถ้าบุญวาสนาบารมียังไม่ถึงพระนิพพานแล้วก็เดินทางไปเรื่อยมันบุญกุศลสั่งสมบุญไปเรื่อยๆสั่งสมความหนึ่งไปเรื่อยๆเมื่อถึงที่สิ้นสุดแห่งทางแล้วก็ได้แต่บุญนะครับได้แต่บุญก็เลยสั่งสมบุญไปเรื่อยๆนี่แหละต้องการแค่นี้นะครับแต่วันนี้เลยมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพตนบุญนะครับและพี่น้องสายบุญบารมีที่มีแนวทางเหมือนกันหรือผู้ที่ลังเลสงสัยหรือผู้มีวิตกจริตนะครับก็แล้วแต่ท่านแต่วันนี้จะขอเบิกบุญพิธีกรรมเบิกบุญบารมีนะครับอนุโมทนาบุญนะครับให้ยิ่งขึ้นนะจะมีกำลังเดินต่อนะครับครับเลยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องวางนะเปิดบุญไปวางที่มันเรียกว่ามัน
หดหู่ลงอันนี้อาจารย์ก็ไม่หดหู่ดีใจปิติใจที่ได้มาเมืองแห่งศรีสัพพินนะครับเมืองแห่งพระบรมธาตุเนี่ยดีใจอยู่แต่กายมันไม่ไหวถ้ามันจะตายมันไม่ไหวก็ช่างมันง่วงนอนก็ช่างนะครับแต่ขอพลังตะวันมาช่วยอีกแรงหนึ่งแดดร้อนๆวันนี้อุดรแดดร้อนมากเลยจะเป็นลมแดดนะครับแต่ใจมันแสงไม่แพ้แสงสุริยันนะครับมาเจอผู้มีบุญมารักแต่ละท่านใจก็แสงแรงอยู่แล้วบางคนที่หดหู่ก็ไม่มีแสงเลยพอแท้อึดอัดก็ไม่มีแสงไม่มีแสงออกเลยเราทำใจให้มีแสงนะวางความหดหู่ลงให้มีแต่ความอิ่มใจที่ได้มีส่วนได้มีส่วนร่วมสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วก็อึดอัดเรื่องที่ปัญหายังไม่ลงตัวปัญหาใดๆในใจของท่านนั้นลึกๆยังไม่ลงตัววางความอึดอัดลงวางลงนะครับที่แบบดีๆอิ่มใจที่ได้มาร่วมกันสร้างองค์พระปฏิมาลังเลสงสัยเหมือนหมอกเหมือนทัศนวิสัยวางลงให้เป็นแก้วให้ทำลายความลังเลสงสัยให้มีความศรัทธาในการท้าทายพระผู้ใหญ่นี่แหละที่จะขับไล่สิ่งเหล่านั้นออกได้บุญคุณผลก็เกิดเปิดคุณก็ง่ายทำได้ทุกอย่างถ้าตามบุญวาสนาของตนเองนั่นแหละไม่ใช่ทุกอย่างบุญวาสนาของเรามาทำไมให้สำเร็จทางนั้นSangham Saranam Gacchami
Sangham Saranam Gacchami.